จะทำยังไงกันดีนี่จากอีแรงแล้วยังจะมาเจอยักษ์ไม่ใช่หรอกเพคะไม่ใช่ยักษ์เพคะเสด็จพ่อลูกจำกลิ่นได้หีเหม็นกันยาเพคะอย่าทักเพคะข้าพุทธเจ้าจะลองเดินไปดูเองพระเจ้าค่ะระวังตัวด้วยนะเป็นพระมหากรุณาพระเจ้าค่ะอนุทัยเกิดอะไรขึ้นหนีเร็วมันเกิดอะไรขึ้นลูกตาทุเท่าสัญญาณไม่ค่อยดีรีบหนีไปอย่าท่านสุบันล่ะไม่ต้องห่วงข้าบอกว่าให้รีบไปรีบไปสิทำตามที่ท่านบอกเถอะเดี๋ยวจงจำเอาไว้ว่าทหารของพวกเราคือสร้างมนุษย์และสร้างสัตว์ตายไปแล้วและก็อย่าทำผิดขนบประเพณีหาสิ่งที่มีชีวิตกินเองโดยเด็ดขาดจำเอาไว้ไปต่อไปกันได้แล้วไปเถอะไป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 ไ
จะหวังให้ใครช่วยอีกช่วยข้าใครก็ได้พาข้าไปพบพระธิดาสิเจ้านี่เองใครก็ได้พาข้าไปพบพระธิดาพิกลทองทีพบกับดาบของข้าก่อนเถอะไม่ตายหรอกข้ายังตายไม่ได้จนกว่าข้าจะได้รับการอโหสิจากพระธิดาพิกลทองเจ้าบอกว่าเจ้าสำนึกผิดแล้วอย่างนั้นเหรอท่านเป็นใครเราคือพี่ชัยมงกุฎสามีของพี่กุลทองเรากับนางพลัดกันไม่รู้ว่าป่านี้นางจะเป็นตายร้ายดียังไจะพี่เดี๋ยวนี้พ่อไม่เชื่อว่าพญาแร้งจะพูดความจริงเรื่องนั้นลูกไม่ทราบหรอกเพคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดลูกต้องไปหาเจ้าพี่มันอาจจะเป็นคนลวงก็ได้นะลูกงั้นเราอย่างนี้ไปกันหมดนี่แหละพุงเนื้อหัวเราจะไม่ยอมปล่อยให้พิกุลไปลำพังPlong, some nook on tam pit.
พระโอรสพิชัยมงคลพระโอรสช่วยพยุงข้าหน่อยเจ้าจะไปไหนข้าอยากไปพบพระธิดาพิกุลทองเจ้าไปไม่ไหวหรอกไหวถ้าท่านจะช่วยพยุงข้าแล้วเจ้าก็อาจจะตายกลางทางข้าก็อาจจะพบนางกลางทางได้เช่นกันได้โปรดช่วยพยุงข้าได้โปรดจะตายก่อนพบนางแข็งใจหน่อยสิพิชัยมงกุฎถ้าข้าตายก่อนพบนางบอกนางด้วยว่าข้าขออโหสิพี่กุลเป็นคนจิตใจดีเราแน่ใจว่านางต้องอโหสิให้ท่านเจ้าพี่เจ้าพี่ไหมคะพี่กุลเจ้าพี่เจ้าพี่เจ้าพี่บาดเจ็บอ่ะพี่ไม่เป็นไรมากหรอกแต่พญาแรงนี่สิท่านบาดเจ็บพระธิดาพิกุลทองก่อนข้าจะตายข้าอยากจะขออโหสิจากเจ้าเพราะข้าปล่อยให้โทสะและโมหะเข้าครอบงำจนทำผิดจารีตประเพณีอันดีที่มีข้าตามอาฆาตพยาบาทเจ้าและผู้คนพลเมืองต้องตกระกำลำบากจนเจียนเจ้าชีวิตไม่รอดวิญญาณของข้าคงไม่มีทางจากไปอย่างสงบหากข้าไม่ได้รับคำอโหสิจากเจ้าเราขออโหสิให้กับท่านและเราก็ต้องขอให้ท่านอโหสิให้กับเราถ้าหากว่าเราห้ามคนของเราไม่ให้พูดจาดูหมิ่นท่านว่าว่าเหม็นไม่เป็นไรหรอกข้ามันก็เหม็นจริงๆข้าไปก่อนนะข้าขออโหสิกรรมให้กับพวกเจ้าทุกคนขออโหสิกรรมให้กับพวกเจ้าทุกคน
พลล้มพลล้มตื่นนี่พวกเราอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้เดี๋ยวก่อนแล้วนี่เจ้าจะไปไหนข้าไม่รู้เหมือนกันโถ่เอ้ยจะพูดคำอื่นบ้างได้ไหมนอกจากไม่รู้ไม่รู้เนี่ยแล้วเจ้าอ่ะถามอย่างอื่นได้ไหมนอกจากอยู่ที่ไหนจะไปไหนขอบใจนะนี่เราจะไปไหนกันกลับนครมงกุฎพระเจ้าค่ะแล้วหม่อมฉันจะให้ขบวนทหารไปส่งเสด็จที่นครสันธบุรีแต่ว่าพ่ออยากจะกลับนครสันธบุรีโดยเร็วที่สุดพ่อเป็นห่วงบ้านเมืองแล้วก็เป็นห่วงแม่ของลูกด้วยถ้าอย่างนั้นพี่กุลจะไปส่งเสด็จพ่อนะเพคะอย่าเลยลูกพ่อว่าพรุ่งนี้เช้าเราก็แยกย้ายกันเลยไม่ได้นะเพคะเสด็จพ่อถ้าเกิดว่าเสด็จพ่อเป็นอะไรระหว่างการเดินทางพี่กุลคงไม่ให้อภัยตัวเองไปตลอดชีวิตมีข้าพุทธเจ้าตามเสด็จไปด้วยขอพระธิดาทรงวางพระทัยเถิดพระเจ้าค่ะคนบางคนอาจจะเก่งเพราะการฝึกฝนวิชาอาวุธแต่ถ้าโง่เนี่ยเอ้ยไม่ฉลาดเนี่ยแทนที่จะปังกลับพังจะว่ากระทบข้าหรอกัญญาเราจะโง่หรือเปล่าล่ะเอาอย่างนี้จริงด้วยไหมคะเดี๋ยวนะนี่จะให้พ่อหอยไปทำอะไรจะบอกนะว่าจะให้พ่อไปกับหอยนั่นพระเจ้าค่ะเจ้าทั้งสองตามเสด็จพระองค์ไปก็ต้องคอยถวายความปลอดภัยให้กับพระองค์ด้วยพอส่งเสด็จเรียบร้อยแล้วให้กัญญากลับมากับหอยได้เลยใช่ไหมเพคะได้ไหมเพคะเจ้าพี่ไหนเจ้าคะนั่นไงลาซ อ๋อเห็นแล้วเจ้าคะกาหนินสกุณาเจ้าขากลับเจ้าค่ะหลีกไปไม่นางยักษ์ปากว่าตาขยิบปากบอกไม่ชอบไม่ชอบแต่เผลอไม่ได้
จเจ้าค่ะถ้าเจ้าไม่เข้ามาวุ่นวายแล้วก็ป่านนี้ข้าคงไปร่วมกับพ่อหนุ่มร่วมงานนั้นไปแล้ว 2-3 คนเริ่มมั้งเจ้าค่ะอุ๊ยนางสกุลดานี่นางสกุลดาได้ยินไหมนี่ไปให้พ้นไม่ไปไปให้พ้นไปไปไปยังร้องตอนนั่นแหละอ้าวไปร้องน้ำไปเจ้าค่ะไปข้ามีแผนข้าก็มีแผนของข้ามันเป็นแผนของเราทั้งสองคนจำได้ไหมท่านนาคราชและพี่สุรกายบอกให้พวกเราจำตื่นภาวนาเพื่อให้วิชาแก่งกล้าขึ้นไม่งั้นพ่อหนุ่มรูปงามอาจจะฆ่าเราตายได้ยิ่งพ่อของมันยิ่งรู้ทันเราไปสักทุกอย่างเจ้าจะหลอกให้ข้าจำศีลแล้วเจ้าจะไปเสวยสุขกับหม่อมพี่ข้ารู้ทันหรอกข้าสาบานได้ว่าไม่ใช่แต่ข้าไม่เชื่อหลังจากที่พวกเราจำตื่นภาวนาเสร็จข้าเนี่ยแหละที่จะเป็นคนคอยช่วยเจ้าข้ารู้ว่าเจ้ารักหม่อมพี่เจ้ามากข้าก็แค่รักเฉยๆไม่ได้รักมากเท่าเจ้าก็ไม่รู้สินะเรื่องแบบนี้เจ้าก็คงต้องลองเสี่ยงดูสิ่งทุกอย่างต่างเข้าที่ทุกคนคืนสู่บุรีมีจุดหมายพญาแรงตามเข็นข้ามาวางไว้เรื่องเลวร้ายคลายสงบจบด้วยดีจนหลายปีผ่านไปไรเข้าหลังฟ้าสว่างว่างใจไปทุกทีพี่กุลให้กำเนิดบุตรสุดชีวีนามสองสีรักยมต่างกลมเกลียวบุญน้อยจะเป็นไรเวลาน้องสุพรรณก็โบราณเขาว่าว่ายิ่งล้มยิ่งโตแต่หม่อมฉันเคยได้ยินแต่ว่ายิ่งล้มยิ่งเจ็บนะเพคะไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วพี่รักขี้โกงเหนื่อยแล้วใช่ไหมลูกงั้นย่าพาไปกินขนมดีกว่า
เอาอย่าให้กินขนมอะไรกันแต่เช้าข้าวปลายังไม่ได้กินเลยเจ้าพี่อย่าไปฟังเสด็จปู่เลยเดี๋ยวพระย่าพาไปกินขนมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะไปถึงที่สุดแล้วก็ต้องเลวสม่ำเสมอด้วยนายยอมอังกาบเนี่ยนะเคยได้ยินมาแต่เขาบอกว่าถ้าจะทำความดีจะเป็นคนดีเนี่ยมันต้องดีสม่ำเสมอจ้ะนั่งอังกาบแกนี่มันเป็นผีที่ไม่รู้ฟังนางนั่นน่ะเขาเป็นคนดีไปต้องมาช้าเลยมาไปแหวกว่ายในกระทะของแกนะเดี๋ยวเวลาพี่กอลองก่อนนะพี่กอลอยู่นี่เองพี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าเพคะแต่สีหน้าของพี่กุลดูเหมือนไม่สบายใจเลยนะพี่กุลไม่ได้เป็นอะไรจริงๆเพคะแล้วลูกๆไปไหนหมดล่ะไปเข้าเฝ้าเสด็จปู่เสด็จย่าเพคะแล้วก็เดี๋ยวอยู่เสวยพระกยาหารที่นั่นเลยงั้นเราก็กินกันสองคนมาพอดีทีเดียวอ่ะพี่ทันพระเจ้าค่ะเรามีงานให้เจ้าทำแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องเก็บเป็นความลับระหว่างเรากับเจ้าอย่าได้แพร่พลายรับด้วยเก้าพระเจ้าค่ะเจ้าจงเดินทางไปนครพระมงกุฎเพื่อไปบอกพี่ชัยมงกุฎกับพี่กุลว่าให้พาหลานมาเยี่ยมตากับยายบ้างนี่ก็จะ2ปีแล้วนะที่ไม่ได้กลับมาเราอยากจะให้พี่กุลจันทราแปลกใจแล้วก็ดีใจพระเจ้าค่ะงั้นเจ้ารีบออกเดินทางเลยรับโดยก้าวพระเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนเรื่องนี้จะต้องเก็บเป็นความลับนะเดี๋ยวพี่คุณชันทาจะไม่ตื่นเต้นพระเจ้าค่ะอ
่มันอะไรกันจะไปไหนทำไมไม่บอกกันบ้างมันไม่ใช่เรื่องของเจ้าแต่ข้าเดาว่าใช่รีบไปข้าจะไปด้วยไม่ให้ไปจะไปรู้ว่าเจ้าเนี่ยติดตามข้าเหมือนเงาตามตัวอย่าเข้าใจผิดข้าติดตามเพราะว่าข้ารู้ว่าเจ้าจะไปที่ไหนต่างหากตลอดหรอกเจ้าค่ะยังจะมาเถียงอีกไม่กี่วันจะครบกำหนดบำเพ็ญภาวนาแล้วจงเตรียมพักษาให้พร้อมพ่อกาขาวไม่ได้กินอะไรมาหลายปีนางอาจจะหิวขนาดกินเจ้าได้เลยจริงเหรอเจ้าค่ะข้าเตือนเจ้าแล้วนะเจ้าค่ะข้าจะเตรียมไว้พร้อมเลยเจ้าค่ะดีปกติการนี้เนี่ยจะกินจุอยู่แล้วแต่ว่าหนาวออกมาจะกินจุมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะนี่ต้องเตรียมช้างสักกี่ตัวเนี่ยถึงจะพรู้ได้ไงว่าข้าจะไปนครพมงกุฎข้าฉลาดไม่เห็นจะยากเลยข้ารู้ว่าองค์เหนือหัวเนี่ยจะต้องใช้ให้เจ้าไปกราบทูลเชิญพระธิดากับพระสวามีและพระลักษพยมให้มาที่นครสันธบุรีแน่ๆข้าก็เลยสะกดรอยและจับตาดูเจ้าไงล่ะข้าได้ยินพระมเหสีทรงบ่นถึงพระราชนัดดาอยู่บ่อยๆเลยคิดว่าอีกไม่นานนี่แหละเป็นไงข้าฉลาดไหมไม่เคยได้ยินนะไอ้สามอลกฎอะไรนี่แล้วรักยมได้ยินมาจากไหนก็คอปอบอกว่าเดี๋ยวก่อนคอปอคืออะไรเหรอลูกทุกอย่างมันดีเกินไปดีจนหน้าตกใจพระเจ้าท่านจะระแวงมากจนเกินไปหรือเปล่าสมณะไม่มีวันยอมแพ้เมียแรงเด็ดขาดน้องชบาจัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม่พยอมลูกต้องลงไปดูให้แน่ใจว่าสารนี้ปลอดภัยจริงๆพิกุลทองโรยจะอาบปากมันดาแม่ลาแล้วแม่จะลา